วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เราต้องตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคำถามส่งมาหลากหลายเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆคำถามเลยค่ะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนั่นเองค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราอยากให้ GDP โตได้ถึง 5% มันมีความเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แต่มันจะยั่งยืนไหมนะประเด็นคือจะให้เศรษฐกิจมันโตอ่ะก็ว่าตามหลักก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นคือจับจ่ายใช้สอยนี่ทั้งภาครัฐบาลและทั้งภาคเอกชนแล้วก็มีการส่งออกแล้วก็มีรายได้จากเงินตราต่างประเทศเนี่ยสุทธิอ่ะเพิ่มขึ้นมันต้องใช้4ตัวนี้เป็นหลักตัวไหนทำได้ก็ทำไปแต่ละตัวมีเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นแตกต่างกันถ้าลงทุนมันก็มีการจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นก็มาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นได้ส่วนการจับจ่ายใช้สอยปกติก็ที่มาของการจะไปใช้เงินของคนก็มี2ทางค่ะมาจากรายได้กับมาจากเอาเงินคนอื่นเข้ามาใช้แต่เงินเราดีที่สุดนะก็ส่วนนึงส่วนรัฐบาลจะจับจ่ายใช้สอยก็แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ในงบประมาณกับส่วนที่อยู่นอกงบประมาณค่ะส่วนเรื่องการส่งออกมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าและบริการที่เราจะส่งออกมันเป็นที่พอใจเป็นที่ถูกใจขยายตลาดได้ไหมค่ะมันต้องเอาทั้งหมดนี้มารวมกันนะไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ก็เป็นการปรับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยภาครัฐส่วนใหญ่นะเอกชนจะไปให้เขาจ่ายเพิ่มเขาก็ต้องดูกำลังเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็คำนวณได้ว่าถ้าคุณต้องการให้ GDP ขยายตัว 5% คุณก็ดู GDP ตอนนี้เท่าไหร่ขยาย5ตัว 5% เนี่ยคุณจะต้องสุทธิมันจะต้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ไปบวกลบคูณหารดูทำเนี่ยมันทำได้แต่ทำแล้วมันยั่งยืนไหมทำแล้วมันจะเป็นปัญหาในอนาคตไหมอันนี้เรื่องใหญ่กว่าคือเราไม่ได้ดูแต่โกรธหรือว่าการเติบโตอย่างเดียวเราต้องดูในแง่ของเสถียรภาพของระบบด้วยก็อย่างที่เขาทำกันไงอยากจะแจกเงินอย่างประเทศอื่นๆที่มันเจ๊งมาแล้วแจกไปแล้วไม่มีเงินจ่ายมันก็หมดตูดใช่ไหมรัฐบาลก็มีปัญหาการคลังพอมีปัญหาการคลังไม่ชำระหนี้ก็โดนลดอันดับความน่าเชื่อถืออะไรต่ออะไรไปเรื่อยเปื่อยนะใช่ไหมจนในท้ายที่สุดอ่ะมันไม่มีปัญญาจะชำระมันต้องดูกระตุ้นอ่ะจะกระตุ้นก็ไม่ต้องคือจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นได้ค่ะคุณเคยไปหาหมอแล้วมีการอักเสบอย่างรุนแรงหมอจะฉีดสเตอรอยด์ค่ะถามว่าหมอเขาฉีดสเตอรอยด์ทุกครั้งที่คุณเจ็บไหมไม่บางคนบอกว่าหมอบอกเอ้ยฉีดได้เข็มนี่คุณต้องรอไปอีก6เดือนถึงจะฉีดเข็มใหม่ได้ใช่ไหมใช่เหมือนการใช้มอร์ฟีนที่เราจะรักษาเวลาเราเจ็บป่วยมันก็กินได้มันก็ใช้ได้ระดับนึงแม้แต่ยาพาราเซตามอลเขาก็ไม่ให้กินกันเกิน7วันนะใช่อย่ากินนานเออเขาก็มันจะมีปัญหาเรื่องไตเรื่องอะไรใช่ไหมเออเนี่ยก็ธรรมดากันเราใช้หลักง่ายๆแบบนี้ค่ะอะไรที่มันเป็นตัวเติมเข้าไปเนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์อันนี้เราก็ต้องดูไซด์เอฟเฟกต์ว่าขนาดไหนอยู่ในระดับที่รับได้ค่ะยาแก้ปวดก็มีหลายระดับนะเออใช่ตามอาการของโรคอาจารย์แล้วถ้าเกิดมองแค่ปีนี้อย่างเดียวมีโอกาสไหมคะที่ GDP ของเราจะโตได้ถึง 3%ก็เป็นไปได้ในแง่ว่าถ้าเกิดการส่งออกดีแล้วก็การส่งออกดีแล้วก็การท่องเที่ยวดีก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงที่นุ่นถามแบบนี้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะเพราะดูตัวเลขอะเอาสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะตั้งแต่1มกราคมมาจนถึง14เมษายนช่วงสงกรานต์เนี่ยค่ะยอดสะสมของนักท่องเที่ยวค่ะอาจารย์10กว่าล้านคนแล้วนะคะจีนเนี่ยมาเป็นอันดับ1เลยค่ะอาจารย์คะ2ล้านกว่าคนด้วยกันรอลงมาก็จะเป็นมาเลเซียล้าน3รัสเซียประมาณ 700,000 เกาหลีใต้ 610,000 กว่าคนด้วยกันแล้วก็อินเดียค่ะคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วมันเป็นตัวเลขอะไรคะตัวเลขวิซิเตอร์
ผู้มาเยือนค่ะคุณต้องแยกทัวริสต์ออกจากวิสิเตอร์จริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกว่าทัวริสต์จริงๆเนี่ยกี่คนค่ะที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กลับไปแต่คนที่เดินทางบางคนมาประเทศไทยเป็น20ครั้งก็มีเขาก็นับเป็น20นะค่ะพวกเขาไปทำธุรกิจเดินเข้าเดินออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็ประเด็นนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดจำนวนวิสิเตอร์เยอะสัดส่วนที่เป็นคนที่เป็นทัวริสต์มันก็ต้องเยอะตามแหละคราวนี้ของเรามันมีปัญหาอย่างนี้ว่าจำนวนคนที่มาอยู่ที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงระยะเวลาที่อยู่สั้นลงเทียบกับเมื่อก่อนอันที่สองคือเงินที่จ่ายในประเทศไทยน้อยลงนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าบางทีเขามีระบบของคนที่เขาจัดการเรื่องทัวร์เนี่ยเรื่องเที่ยวเนี่ยเงินที่มันตกอย่างเขาพาไปโรงแรมที่เขาเป็นเจ้าของเงินก็ตกส่วนหนึ่งในประเทศไทยแต่ว่าสุดท้ายมันลินไปอยู่ที่ไหนร้านอาหารรถท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรพวกนี้เราต้องดูไส้ในด้วยว่าสุทธิเนี่ยมันตกเป็นเม็ดเงินเหลืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยเท่าไหร่กันแน่อันนี้จะแตกต่างจากเราเที่ยวกันเองนะถ้าเราเที่ยวกันเองนี่โชว์โชว์เท่าไหร่เท่านั้นน่ะแต่ก็อีกนั่นแหละเราจะไปเอาคนนั่งรถเมย์นั่งรถไปเที่ยวเขาไปธุระไปเยี่ยมไปต่างจังหวัดเป็นปกติมันก็รวมอยู่ในคนที่ไปนั่นแหละค่ะเราต้องแยกระหว่างวิสิเตอร์กับทัวริสต์ค่ะนะอย่างผมไปพักผ่อนที่กาญจนบุรีเนี่ยรายจ่ายหลักเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรคะค่าน้ำมันอ๋อแล้วจะไม่ใช้จ่ายอย่างอื่นเลยหรอคะก็กินใช้นิดหน่อยคุณจะไปกินอะไรกันนักหนาแล้วค่ะซื้อของผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อผลไม้ก็ซื้อได้นิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรมากมายแต่ว่าถ้ามีคนไปเยอะมันก็จับจ่ายใช้สอยเยอะค่ะมันก็ลินได้ระดับหนึ่งคุณถามทั้งหมดเพื่อจะให้ผมตอบอะไรก็ตอบในภาพรวมค่ะเพราะคนเนี่ยอยากรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจอยากรู้ว่าเหตุผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคำถามมันต่อเนื่องค่ะอาจารย์ตอบคำถามเลยละกันนะคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามมาบอกว่าการที่ประชาชนเขาอยากไปเที่ยวตามนโยบายของรัฐค่ะแต่ต้องไปกู้เงินเพื่อไปเที่ยวแล้วมันก็ทำให้มีหนี้สินเป็นหนี้ครัวเรือนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะทั้งที่รายรับอ่ะคือบางทีอ่ะรายรับอ่ะมันน้อยกว่ารายจ่ายอย่างเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่ก็ไม่ถูกใช่มั้ยถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณไม่ควรเที่ยวอยู่แล้วไม่ใช่มาโทษรัฐบาลค่ะคุณไม่มีเงินจะเที่ยวอ่ะแล้วคุณจะไปเที่ยวทำไมอ่ะผมถามหน่อยอ่ะใช่ค่ะเออใช่มั้ยมันคนละเรื่องกันนะรัฐบาลไปกู้เงินมาอะไรต่ออะไรนั่นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับเราไอ้เราอะค่ะเราจะไปเที่ยวอะถ้าใครเที่ยวแล้วเริ่มต้นด้วยการไปกู้มาเที่ยวเนี่ยผมบอกเฮ้ยอย่าทำนี่มัดอะไรนะเป็นมิจฉาทิฐิเลยเออทำแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ถูกอะค่ะรัฐบาลกระตุ้นก็กระตุ้นไปก็ไม่มีเงินไปเที่ยวคุณจะไปเที่ยวได้ยังไงปะโถก็รัฐบาลเขาอยากกระตุ้นก็ให้หยุดยาวเลยนะเป็นโอกาสเลยนะหยุดยาวเราก็ไปทำงานได้ไว้ไม่ใช่หยุดยาวเราต้องเที่ยวเมื่อไหร่เราเว้ยนี่นั่นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะอาจารย์ร้านอาหารหลายร้านเขาไม่หยุดนะแล้วรู้ไหมว่าคนแน่นเลยอะเขาบอกว่าต้องใช้โอกาสในช่วงนี้แหละก่อผมไม่ทราบผมใช้ชีวิตตามปกติรัฐบาลจะกระตุ้นให้ตายผมก็ไม่นั่นหลักอันนี้จริงแท้นะคะอยากให้อาจารย์ค่ะช่วยกรุณาเนี่ยนะคะช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ที่ถือสลากธ.ก.ส.หน่อยว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้เอาเงินของเขาไปแจกให้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเพราะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสหลายคนเลยนะคะมีความเครียดแล้วก็ชักชวนกันไปถอนสลากออกมาก่อนกำหนดเพราะกลัวว่าถึงเวลาครบอายุสลากแล้วจะไม่ได้เงินคืนค่ะคืออันนี้มันเป็นข่าวลือเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนเราไปซื้อสลากออมโทษสลากของธ.ก.ส.ไปลงทุนในสลากธ.ก.ส.มันก็เหมือนกับเราเงินไปฝากธ.ก.ส.ค่ะคุณจะให้เขาเก็บเงินไปเฉยๆรอครบกำหนดมันก็ผิดวิสัยนะเพราะเขามีดอกเบี้ยต้องจ่ายคุณเขามีเงินรางวัลต้องจ่ายคุณค่ะเขาก็ต้องเอาไปกับทำให้มันก่อดอกออกผลก็ต้องไปปล่อยสินเชื่อเขาไม่เอาเงินคุณไปกองไว้เฉยๆตรงนั้นถ้าเขาปล่อยสินเชื่อแล้วเขาไม่มีปัญหามันก็ได้เงินคืนจากลูกหนี้พร้อมดอกเบี้ยรับที่มันมากกว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายให้คุณที่คุณไปซื้อสลากธ.ก.ส.ค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับว่าเอาเงินของคุณไปทำอะไรเลยถูกไหมใช่เออก็เหมือนกับเราเงินไปฝากแบงก์อ่ะเขาจะเอาเงินที่เราไปฝากเป็นธนบัตร
วางไว้ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนเหรอมันไม่ใช่ค่ะใช่ไหมไอ้อย่างนั้นมันอะไรมันก็ตลกสิมันเขาก็ต้องเอาไปก่อดอกก่อผลถ้าเขามีปัญหาเอ้าก็ต้องเพิ่มทุนก็ต้องอะไรก็ว่ากันไปผมว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ตรรกะที่มันผิดพลาดเราเป็นผู้ฝากเงินหรือเราซื้อหุ้นกู้หรือเราซื้อพันธบัตรหรือเราซื้อสลากของธกส.สลากออมสินหรืออะไรพวกนี้ไอ้นี่มันไม่ใช่สลากกินแบ่งนะถูกไหมถ้าผิดแล้วมันไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวคนละเรื่องกันนะไอ้นี่คือครบกำหนดกี่ปีชำระคืนเงินต้นระหว่างทางชำระดอกเบี้ยถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังแล้วยิ่งหนักกว่านั้นอีกอ่ะถูกต้องถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันมีข่าวลือเยอะนะคะไม่ก็คือถามว่าจับต้นชนปลายแล้วกังวลอันนั้นผมไม่ห้ามแต่ถามว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะมีอะไรขนาดนั้นไหมไม่มีนะคะอาจารย์เงินฝาก 500,000 บาทเนี่ยตามเงื่อนไขอะค่ะถ้าเกิดเรามีสลากออมสินถือเป็นเงินฝากได้ไหมคะไม่รวม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 นะคะตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งได้สลากออมสินเอ่ยถือหุ้นกู้เอ่ยลงทุนในหุ้นเอ่ยมีพันธบัตรเอ่ยไม่เอามารวมแต่ก่อนที่คุณจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนที่จะไปซื้อพวกนั้นมันก็ต้องมาจากเงินเดือนค่าจ้างถ้ารายได้คุณต่อปีเกิน 840,000 บาทค่ะอันนี้เขาไม่ให้ค่ะเขาไม่ให้และเหตุผลที่ไม่ให้อาจารย์เนี่ยทำไมแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยผู้ที่มีเงินฝาก 500,000 ไม่ได้รับรัฐบาลทั้งที่จริงรัฐบาลเขาส่งเสริมให้เราออมเงินทำงานอดออมจนเกษียณกลับไม่ได้ 10,000 เงิน 500,000 เนี่ยใช้จนตายมันมากนักหรือผมว่าแยกกันต้องแยกกันอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีรัฐบาลไม่ต้องมาบอกเราก็ต้องทำการเก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่คุณจะเก็บไว้ 500,000 ไว้ล้านนึงไว้10ล้านไว้100ล้านเป็นเรื่องที่ควรทำค่ะแต่เมื่อคุณเก็บเงินไปแล้วแล้วมันไม่เข้าคุณสมบัติที่เขาจะให้เงินนิดเดียวอย่างเงี้ยหมื่นนึงเนี่ยโอ้จะนิดเดียวเหรอก็พูดถ้าคุณมีเงินเยอะๆแล้วเขาให้คุณหมื่นนึงมันจะเยอะเหรอค่ะถ้าคุณมีเงิน10ล้านเขาให้หมื่นนึงคุณสนใจไหมไม่สนใจถูกไหมค่ะไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเทียบเคียงแล้วบอกเอ้ยหาเราอุตส่าห์เก็บเงินพอถึงเวลาเราไม่ได้เหมือนคนอื่นเราต้องคิดอย่างนี้สิว่าเราอยู่ในฐานะที่ดีมากจนไม่ต้องแบมือหรือไม่ต้องรอรับเงินจากรัฐบาลค่ะผมพูดอย่างนี้มาโดยตลอดว่ารัฐบาลจะให้ไม่ให้เนี่ยผมไม่ได้สนใจนะไม่ใช่ว่าผมมีเงินเยอะนะแต่ผมคิดว่าเราก็ทำมาหากินของเราตามปกติเราจะต้องไปรอหวังอะไรจากเขาทำไมอ่ะใช่ไหมพึ่งพาตนเองได้ไม่งั้นเราจะด่ารัฐบาลได้เป็นสนุกสนานเลยอาจารย์แล้วเงินฝากที่บอกว่าไม่เกิน 500,000 บาทเนี่ยมันต้องณวันที่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยแกเป็นคนปากไวทำไมอะคะผมจำได้ว่าแกพูดกับใครไม่รู้บอกนับวันที่ลงทะเบียนค่ะแต่ผมไปทราบมาจากอีกแหล่งนึงว่าเขาจะนับเนี่ยน่าจะเป็นสิ้นปี2566ค่ะหรือไม่ก็อย่างช้าที่สุดก็31มีนาคม2566ค่ะเพราะเราจะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยเดือนกรกฎาถูกไหมค่ะก็เอาตัวเลขล่าสุดก็ต้องเป็น31มีนาหรือ30มิถุนา30มิถุนามันอาจจะช้าเกินไปค่ะมันไม่ทันนะต้องเป็น31มีนาหรือถ้าให้ชัวร์ๆเนี่ยก็นู่นน่ะสิ้นปี2566แต่นายกไปพูดที่ไหนไม่รู้ว่าจะนับวันลงทะเบียนมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะตัวเลขมันไม่มาชนกันขนาดนั้นหรอกอาจารย์ละสมุนนะถ้าเกิดนายกบอกว่าถ้านับจากวันที่ลงทะเบียนอ่ะเอาในช่วงนี้ถ้ามีคนน่ะไปถอนเงินออกมาก็ทำที่ก็ทำไปสิใครเขาไม่ได้ห้ามก็ไปทำสิเท่ากับเราจะไม่มีเงินฝากไม่เป็นไรเราก็จะไม่มีเงินฝากที่ไหนแล้วก็กระจายไปสิเออก็เรื่องของเราอ่ะทำไมอันนี้คุณอยากทำก็ทำไปเลยผมไม่คือไม่ต้องไปรอคุณลองทำไปดูเออถ้าเกิดทำแล้วมันทันก็ได้ไปถ้าต้องอย่างอื่นครบถ้วนด้วยนะต้องมีอย่างอื่นด้วยนะเออว่าโอเคคุณมีรายได้ปีละเท่าไหร่อันนี้อันนึงสองคุณมีเงินฝากอยู่ในสถาบันการเงินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยอดคงค้างเท่าไหร่อันนี้คืออันนึงถ้าคุณคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสลัดหลุด
คุณก็ทำไปสิแต่เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่ใช้ในการใช้จ่ายในครั้งนี้รวมไปถึงคำถามอื่นๆด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะมาตอบคำถามกันต่อค่ะเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามว่าคะคือเวลาผมพูดอะไรเนี่ยค่ะอย่าโกรธผมนะคืออย่างมาถามเรื่องเงินมากเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาโกรธผมนะผมว่าไปตามเนื้อผ้าค่ะนะแล้วก็ตามที่ผมคิดนะไม่ใช่ว่าผมมีเงินมากมีเงินน้อยอะไรไม่ใช่คนละเรื่องกันค่ะต้องมีหลักคิดให้ถูกเราพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการมีชีวิตค่ะมันจะดีที่สุดเวลาใช้เงินเนี่ยก็ต้องใช้เงินจากที่เราหานามาเนี่ยเป็นสำคัญค่ะถ้ามันไม่พอจริงๆจะไปหยิบยืมอะไรก็ได้ระดับแล้วที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยคือว่าเวลามีอะไรที่จะเป็นเงินที่มาได้ง่ายๆเนี่ยจะต้องแบบว่าโอ้โหเยอะแยะตะแปะอย่างนั้นผมว่ามันไม่น่าจะค่ะจริตแบบนี้ไม่ถูกอ่ะวิธีคิดแบบนี้วิธีคิดของคนต้องมันเป็นวิธีคิดที่หวังพึ่งพาคนอื่นที่ผมด่ารัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์แจกเงินเนี่ยผมบอกเฮ้ยมันทำให้เรามันไม่มีศักดิ์ศรีเลยเอะเงี้ยอาจจะรอเนาะ okay, เหมือนกับเรื่องนี้ค่ะถามเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีข้าราชการบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้รับการชดเชยเนื่องจากว่าเงินเดือนเนี่ยสูงแล้วก็เลยอยากทราบว่าจะไม่มีการเยียวยาข้าราชการกลุ่มนี้จริงๆหรอคะก็เขาก็ทำให้สเกลมันคือใครที่ไม่ถึงตรงนั้นเขาปรับให้ไอ้ที่คุณเกินไปแล้วคุณจะเอาอะไรก็คุณไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้เป็นการปรับทั่วไปนี่ใช่ไหมผมเหมือนค่าแรงขั้นต่ำด้วยป่ะอาจารย์คะอย่ามักง่ายเอาแต่ได้ค่ะคือเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เข้าคุณสมบัติเราบอกเฮ้ยถ้าคนอื่นได้กูต้องได้ด้วยอย่างนี้มันไม่ถูกเนาะเขาต้องการช่วยคนที่ระดับรายได้มันต่ำไม่ถึง15,000เขาจะปรับมาให้ถึงใช่ไหมเหมือนกับคนได้รับบำนาญไม่ถึงเขาก็ปรับให้ถึงอ้าวแล้วเราได้รับบำนาญเกินกว่าเขาอยู่แล้วยังจะเอาด้วยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะปรับเงินเดือนทุกคนเขาไม่ได้บอกว่าจะให้เพิ่มบำนาญทุกคนถ้าเขาบอกอย่างนั้นแล้วเขาไม่ทำให้เราดิบางอย่างต้องค่อยโวยหน่อยเรื่องของเฉพาะกลุ่มบางครั้งก็เนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างนี้เยอะตลอดเลยอาจารย์ขอสอบถามเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ไทยจะย้ายไปอินเดียจริงเหรอคะอะไรนะเขาถามมาบอกว่าทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ไทยจะย้ายไปอินเดียไทยย้ายไปอินเดียไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไม่น่าจะไปอินเดียเพราะอุตสาหกรรมรถยนต์คนลงทุนไม่ใช่ไทยนะครับค่ะเป็นญี่ปุ่นนะครับค่ะถ้าญี่ปุ่นมันจะย้ายไปไหนก็เรื่องญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องของไทยครับงั้นในความหมายของคำถามนี้ถ้าเรียบเรียงประโยคเนี่ยหมายความว่านักลงทุนผมว่าเขาเข้าใจผิดใช่เขาเข้าใจผิดคือคนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์หลักๆในโลกนี้สหรัฐอเมริกายุโรปเยอรมันแล้วก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีเองก็ไม่ค่อยได้ไปลงทุนที่อื่นเท่าไหร่พวกนี้คือตัวหลักอะไรที่มันเป็นจุดที่เขาเหมาะสมเขาก็ไปใช่ไหมเอามันมีข่าวว่าญี่ปุ่นเขาส่วนหนึ่งเขาจะย้ายฐานการผลิตบางละบางรุ่นบางอันเนี่ยไปอินโดนีเซียไม่ใช่อินเดียผมว่าเขาถามผิดมีข่าวใช่แต่เขาก็ยังลงทุนในบ้านเราไม่ใช่ว่าเขาเลิกลงทุนในบ้านเราถ้าเขาเลิกลงทุนในบ้านเราอุตสาหกรรมรถยนต์นี่บันไลนะผมบอกก่อนนะเพราะอะไรคะมันไซส์ใหญ่มากคุณคิดดูเขาส่งออกรถยนต์ล้านคันนะค่ะล้านคันนะหนึ่งล้านคันนะคันละห้าแสนนั่นก็ 500,000 ล้านแล้วนะคุณรู้ไหมแต่มันก็มีนำเข้าชิ้นส่วนอะไรต่ออะไรมาสุทธิด้วยอะไรด้วยอาจารย์เวลาที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะคะภาคอุตสาหกรรมไหนหรือภาคเศรษฐกิจของอะไรอะที่มันจะส่อสัญญาณก่อนเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือภาคไหนคะมันจะผุดมาก่อนอะภาคสถาบันการเงินเนี่ยมันจะมาก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่คนมีคำถามว่าฝากเงินแบงก์ไว้แล้วจะได้คืนไหมนี่แหละอันนี้แหละวิกฤตสถาบันการเงินวิกฤตสถาบันการเงินวิกฤตค่าเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเป็นตัวที่กลิ่นมันเร็วมากมันจะดมกลิ่นได้ก่อนคนอื่นค่าเงินมันอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจติดลบอะไรเงี้ยส่งออกติดลบดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบมันเริ่มส่งกลิ่นแบบนี้เราต้องคอยดูตัวเลขพวกนี้ตอนแรกก่อน
ค่ะแล้วตอนนี้มันเริ่มส่งกลิ่นยังไม่มีกลิ่นครับตอนนี้อ้าวแล้วตอนนี้ที่มีกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำสงครามอะค่ะอาจารย์คะไอ้สงครามมันเป็นผลกระทบค่ะกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้แต่ว่าการกินใช้ในประเทศมันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่อาจารย์สถานการณ์ของอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมันจะกระทบในภูมิภาคเอเชียแล้วก็บ้านเราไหมคะมันจะมีประเด็นเดียวถ้ามันไม่ลุกลามถ้าอิสราเอลเขาไม่ตอบโต้อิหร่านรุนแรงค่ะถ้าไปยิงเขาใน อิสราเอลไม่เคยเข้าไปยุ่งในดินแดนอิหร่านนะที่มันเกิดเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือว่าอิสราเอลเขาไปถล่มสถานทูตของอิหร่านในซีเรียแล้วก็เลยทำให้มีนายทหารระดับสูงของเขาเสียชีวิตอ่ะอิหร่านเขาก็ตอบโต้ด้วยการยิงโดรนยิงมิสไซล์เลยมาเนี่ยเข้ามาที่อิสราเอลตอบโต้อิสราเอลก็ใช้ระบบป้องกันของเขายิงทำลายไปไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลอ่ะจอร์แดนก็ช่วยอังกฤษก็ช่วยฝรั่งเศสก็ช่วยอเมริกาก็ช่วยส่งไอ้ที่มันเป็นตัวสกัดมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่เขาจะตอบโต้ไหมก็อิหร่านเนี่ยเขาประกาศเปิดเผยว่าเขาจะถล่มบอกล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนขุดบ่อล่อปลาเหมือนกันอาจารย์ขุดบ่อถ้าเกิดอิสราเอลกระแทกรุนแรงอิหร่านก็ต้องกระแทกรุนแรงอย่างนั้นลามแล้วถ้าลามปั๊บกระทบถ้าลามกระทบมันต้องเข้าใจว่าเขาเปิดศึกกับพวกฮามาสในฉนวนกาซาถ้าทำอย่างที่ทำอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จเพราะมันติดประตูตีแมวอ่ะกันไม่ให้ออกไปทางอียิปต์กันไม่ออกคือล้อมบี้ถล่มเงี้ยแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้มันมีโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมคะหรือแค่หึ่มๆกันอย่างนี้แหละเขาก็หึ่มๆกันอย่างนี้แค่นี้คือสงครามโลกถ้ามันจะเกิดค่ะมันต้องเป็นการรบระหว่างมหาอำนาจถ้ารัสเซียรบกับอเมริกาเนี่ยโอเคสงครามรัสเซียอเมริการบกับจีนเนี่ยสงครามโลกแต่นี้มันอ้อมๆไอ้นี่มันอ้อมๆอ้อมๆก็เป็นสงครามแบบเขาเรียกว่า regional war ค่ะสงครามในพื้นที่จำกัด limited war ค่ะสงครามแบบจำกัดพื้นที่ก็ดูก็เขาคุณดูในยูเครนรบกันมาตั้ง2ปีกว่าแล้วมันออกนอกไหมล่ะมันออกนอกอาณาบริเวณนั้นไหมไม่เห็นไหมค่ะเหมือนกันในอิสราเอลในดินแดนอิสราเอลในฉนวนกาซาในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนมันลามไปที่อื่นไหมไม่มันนานมีตะเข็บชายแดนที่เกี่ยวข้องกับทางเลบานอนทางตอนเหนือของอิสราเอลนิดนึงกับซีเรียที่ติดกับตรงไปทางที่ราบสูงโกลันกับทางซีเรียนิดหน่อยแต่มันก็เข้าใจได้ซีเรียเขาสนิทกับรัสเซียสนิทกับอิหร่านใช่ไหมเลบานอนก็มีเรื่องที่ของเขาเกี่ยวข้องกับอิหร่านใช่ไหมแต่คุณดูดิไม่ได้ลบกับอียิปต์ไม่ได้ลบกับจอร์แดนใช่ไหมมันเป็นสงครามจำกัดพื้นที่ทั้งสองที่มันจะเป็นสงครามโลกได้ไงถ้าเกิดไม่เป็นถ้าเป็นสงครามโลกก็คือว่าสหรัฐประกาศลบกับอิหร่านเอารัสเซียขอช่วยอิหร่านอย่างนั้นสงครามโลกเราเรียกว่าสงครามเฉยๆอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำการดูสภาวะสงครามทั้งในพม่าอิสราเอลแล้วก็ยูเครนผ่านค่าดัชนีเศรษฐกิจพม่าเป็นเรื่องสงครามกลางเมืองค่ะมันไม่ใช่สงครามเขาสู้รบกันภายในระหว่างชนเผ่าไอ้ชนอะไรชนเชื้อชาติอะไรเนี่ยน่ะค่ะซึ่งเป็นเรื่องตกค้างจากสงครามโลกครั้งที่2จริงๆเนี่ยตอนนั้นมันมีข้อตกลงว่าจะให้ชนกลุ่มน้อยหรือชนเชื้อชาติเนี่ยเป็นรัฐใหญ่ๆอย่างเช่นฉานคชินอารากันมอนกะเหลี่ยงขยาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเป็นรัฐที่มีอิสระในการปกครองตัวเองโดยมีรัฐบาลกลางเหมือนกับเป็นสหพันธรัฐแต่ทางรัฐกองทัพพม่าเขาไม่ยอมเขาก็ให้แค่อย่างที่เป็นอยู่ก็ติดพันกันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองไปจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะตอนนั้นน่ะร่วมกันลบกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นเอกราชอาจารย์แต่เราดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันทองคำบิตคอยเนี่ยค่ะเวลาที่มันส่งสัญญาณเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณเพื่อสะท้อนภาวะสงครามได้ไหมคะนิดหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะจริงๆผมเชื่อว่าเหตุผลที่น้ำที่ทองขึ้นค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่ความมั่นใจมันลดลงค่ะแล้วก็การที่ธนาคารชาติต่างๆเนี่ย
เพิ่มทุนสำรองเป็นดอลลาร์เพิ่มทุนสำรองเป็นทองคำลดการถือทุนสำรองเป็นเงินดอลลาร์ลงไปอันเนี้ยมันเป็นการซื้อเข้าเวลาธนาคารกลางซื้อเข้าเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาเก็บยาวไม่เหมือนกับซื้อขายกันก็เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ซื้อเก็บเข้าไปประมาณพันกว่าตันจีนนี่ซื้อเยอะสุดเลยใช่ไหมคะเอาจีนมีเงินเยอะสุดก็ลดเมื่อก่อนเนี่ยจีนถือพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ย2ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เหลือประมาณ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเขาก็ต้องกระจายไปอย่างอื่นแต่ผมคิดว่ามันเกิดอันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐกับยุโรปทำรวมทั้งกลุ่ม G7 ที่ไปฟรีซทุนสำรองของรัสเซียตอนแซงชั่นเพื่อตอบโต้รัสเซียที่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนรัสเซียเขามีทุนสำรองอยู่600,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก็บเงินไว้ในประเทศทั้ง600,000300,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปเป็นรูปพันธบัตรเป็นลงทุนในต่างประเทศไอ้ทางนี้ฟรีซไม่ให้ขยับญี่ปุ่นก็ด้วยทำหมดทุกประเทศก็เท่ากับว่ามันก่อให้เกิดความน่าสงสัยความปลอดภัยในการจะเก็บรักษาในรูปของเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนสำรองของเราอย่างเรามีทุนสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นแสนแสนล้านอ่ะถ้าเกิดว่าห้ามใช้ไม่บันไลเหรอของเราเขาก็เลยต้องมีเอ้ยต้องเอาอย่างอื่นใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือไอ้พวกนี้เนี่ยหนักข้อกว่านั้นอีกมันจะไม่คืนเท่าที่ผมทราบมันจะไม่คืนมันบอกว่าต่อไปเมื่อสงครามในสถานการณ์สู้รบในยูเครนจบลงเนี่ยมันจะต้องมีค่าปฏิกรรมสงครามมันจะเอาเงินก้อนนี้มาเป็นตัวเยียวยา อย่างน้อยตอนนี้มันจะเอาดอกอะ่ะเอาไปให้ยูเครนเงี้ยเอ้ยเรื่องมันผมว่าไอ้ตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยมันทำให้เป็นปัญหาความไม่มั่นใจมันมีไอ้บิตคอยที่มันออกแบบมาสำหรับแม่มายุ่งกับมันมากแต่มันก็มีอะไรน่าหวาดเสียวเยอะเนี่ยนะ มันก็เลยมีผลถูกไหมใช่อ้าวทองด้วยอะไรด้วยแต่มันไม่ได้ว่าเอ้ยสงครามจะขยายตัวเป็นถ้าเป็นสงครามโลกอะไรมันก็ไม่ไหวทั้งนั้นนะบอกก่อนค่ะแต่ตอนนี้ไม่ไหวเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่แล้วช่วงหน้ามาตอบคำถามอื่นๆกันต่อนะคะตอบคำถามกันต่อค่ะถามเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอาจารย์ว่ามีประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติจริงหรอกระบวนการที่ทำโดยซูเปอร์แอปอะค่ะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยแอบแฝงว่าใครได้ใครเสียประโยชน์อย่างไรหรือเปล่าค่ะเพราะว่าไอ้โครงการเนี้ยมันจะต้องมีการแปลงค่าอะไรแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรกับบล็อกเชนหรือเปล่าทำไมมันต้องเป็นซูเปอร์แอปด้วยอ่ะไม่คือไอ้นั่นเป็นชื่อเฉยมันก็เป็นแอปชนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นซูเปอร์แอปไม่แอปอะไรก็ช่างมันแล้วประเด็นก็มีคำใหม่ๆโอเพ่นลงโอเพ่นลูปอะไรวุ่นวายเนี่ยเอาเป็นว่าประเด็นอย่างนี้ค่ะประเด็นก็คือว่าแอปที่จะใช้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคือกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเขาร่วมมือกับใครออกแบบผมไม่รู้ตอนนี้เขาจะใช้แอปที่มีอยู่แล้วชื่อว่าทางรัฐเอามาเพิ่มพัฒนาให้ใช้กับการจะเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลค่ะนะคราวนี้การเติมเงินนี่แหละอันนี้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้โอนเงินที่กองเอาไว้เข้าไปในแอปเหมือนเป๋าตังค์ไอ้นี่ผมยังนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอันนี้ผมไม่ได้อันนี้บอกตรงๆนะว่ามันไม่ใช่เงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ที่โอนมาจากสมมติว่าเรามีเงินอยู่ในแบงค์ล้านหนึ่งแล้วเราโอนเงินจากในแบงค์มาไว้ในแอปเราล้านหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคแต่ไอ้ที่มันมีเราไอ้เงินตรงนี้มันไม่ได้มาแบบนี้เขาไปใช้บล็อกเชนบล็อกเชนก็เป็นระบบการเก็บข้อมูลในลักษณะที่ไม่มีศูนย์กลางผมรู้แค่นั้นนะทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยังไม่เคยพูดให้มันชัดๆเลยว่าสิ่งที่มันจะปรากฏในแอปเนี่ยมันไม่ใช่เงินมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์มันนี่แต่มันให้ทำโปรแกรมให้ไปซื้อของแล้วคนที่เขารับเขาก็จะได้ตรงนี้แล้วตรงนี้เอาไปซื้อของต่อได้ผมรู้แค่นี้ค่ะไม่เคยรัฐบาลไม่เคยมาอธิบายละเอียดว่าการไหลเวียนของมันน่ะคือยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ที่มาถามว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์อะไรผมว่ามันเป็นการตั้งสมมติฐานทั้งนั้นค่ะนะเพราะเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการอธิบายใดๆเนี่ยนะคืออธิบายมาเถอะคืออธิบต้องอธิบายผมว่าถ้าเกิดจุดสลบจริงๆของโครงการนี้นะคือไอ้ตอนแรกเขาแก้ปัญหาที่มาของเงินโอเคมาจากงบประมาณปี67งบประมาณ68ให้ทกสใช้ออกเงินไปให้ก่อนค่ะอันนั้นจบพอฟังได้แต่ไอ้ตรงนี้ยังไม่เคยพูดให้มันจริงจังชัดเจนสักทีมันคืออะไรกันแน่ผมก็ยังเชื่อว่ามันคือสิทธิการใช้เงินอืมเนาะมันไม่ใช่เงินสดค่ะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าอยากให้อธิบายตรงนี้ท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้นคิดค่ะคุณอะไรเผ่าอะไรนั่นคุณเผ่าภูมิโอเคผมอยากลาออกจากราชการจะดีไหมครับอาจารย์เหลืออายุราชการอีก17ปีที่อยากลาออกเพราะอะไรเพราะว่าเบื่อเอกสารมันเยอะก็ถ้าเบื่อก็ออกเถอะครับแค่นั้นเลยเหรอคะครับไม่ต้องมีเหตุผลอื่นๆไม่ต้องละครับถ้าอยู่ไม่ได้อย่าไปอยู่เลยครับครับที่อยู่ไม่ใช่ครับที่ไม่อยากอยู่ก็ไปที่อื่นเลยครับจะไปทนทำไมล่ะครับบางอย่างก็ต้องอดทนแม่จ๋าก็เขาไม่อดทนแล้วเขาจะออกแล้วจะไปนั่งปักก็ออกเลยสิครับจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาที่คนสอนให้เราอดทนนะต้องมีพ่วงเนี่ยอดทนมันทนอย่างมีเป้าหมายใช่อดทนมันต้องมีเป้าหมายถ้าอดทนแล้วไม่มีเป้าหมายไปอดทำไมเนาะผู้ประกอบการลงสีข้าวรับชำระด้วยดิจิตอลของรัฐบาลเราจะแลกเป็นเงินบาทเนี่ยกับใครมันมีค่าธรรมเนียมหรือเปล่าไม่มีค่าธรรมเนียมก็คุณเป็นโรงสีค่ะให้โรงสีจะรับทำไมรับเงินที่เจ้าทำไมนะเขาบอกว่าแล้วเขาจะไปแลกเป็นเงินได้ยังไงคุณนั่นแหละตัวคุณน่ะไปแลกตัวคุณน่ะไปแลกอาจารย์จากข่าวอะค่ะเพราะคุณเป็นคนที่เป็นทอดแรกได้อยู่แล้วจากข่าวการพบกากแคดเมียมในไทยได้รับบทเรียนอะไรบ้างที่ควรนำไปสู่มาตรการของการแก้ไขเร่งด่วนค่ะผมว่าพวกคุณมองปลายเหตุกันแล้วถ้ามองจากคุณต้องเริ่มต้นจากต้นเหตุก่อนว่ามันเป็นกากแร่จากการถลุงแร่สังกะสีของบริษัทผาแดงอินดัสทรีซึ่งเขาปิดโรงงานไปแล้วแล้วเขาก็กบฝังไว้แต่กากแร่นี้มันมีแคดเมียมผมไม่รู้ว่ามันมีแคดเมียมเข้มข้นขนาดไหนนะบางคนบอก 30% บางคนบอกผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าถ้าเอากากแร่นี้มาสกัดอีกรอบนึงมันก็จะได้โลหะแคดเมียมซึ่งมันมีราคาเอาง่ายๆว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดถึงมูลค่าที่จะทำได้เห็นว่าประมาณ400ล้านถ้ามาสกัดแล้วแต่ต้นทุนอาจจะประมาณสัก100ล้านมันมีส่วนต่างอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันวิจิตรพิสดารเพียงแต่ว่าเอามาสกัดอ่ะมันควบคุมกันได้ดีไหมถ้าจะสกัดแต่ตอนนี้เขาไม่ให้สกัดเขาให้เขาไปเก็บฝังที่เก่าก็ที่ขุดมาอันนี้ต้องแยกนะถ้าหากว่าเขาเอากากสินกากแร่สังกะสีกากแร่ที่ทะลุสังกะสีเสร็จแล้วมันเหลือแคดเมียมเนี่ยถ้าเขาไปเก็บไว้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็กบฝังไปก็ไม่ต้องใช้อะไรไปแต่ถ้าเกิดเขาออกมาหมดแล้วเนี่ยที่ตรงนั้นน่ะมันพัฒนาเป็นที่อสังหาริมทรัพย์ได้เยอะนะผมบอกก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวมันไม่อันตรายเหรอเผื่อมันไม่หรอกถ้ามันออกไปแล้วก็จบกันไอ้แคดเมียมมันไม่ใช่สายไอ้เป็นรังสีกัมมันตภาพรังสีแต่คนก็งงค่ะในเมื่อว่ามันขายได้แล้วเราไปฝังกลบทำไมเอ้าก็ตอนนั้นมันยังไม่มีราคาค่ะมันไม่มีโรงถลุงแคดเมียมใช่ไหมถ้ามันก็ต้องลงทุนมีโรงถลุงอ่ะแล้วเขาไปทำอะไรโอ้เยอะแยะใหญ่น้อยแบตเตอรี่เนี่ยนี่แคดแต่เคยได้ยินนี่แคดไหมไม่เคยนิกเกิลกับแคดเมียมอ๋อนิแคดค่ะนิแคดอะนิแคดเมื่อก่อนเห็นไหมล่ะฐานนิแคดในนั้นมีแคดเมียมกรณีรัฐบาลจัดทำงบประมาณขาดดุลแบบจัดเต็มแบบนี้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตทั้งเศรษฐกิจตกต่ำหรือสงครามโลกอะค่ะจะมีหนทางไหนที่ประเทศไทยเราจะรอดพ้นได้แล้วก็พยุงประเทศให้พอผ่านไปได้อะค่ะผมว่าคุณจับอะไรไม่ถูกเลยรัฐบาลขาดดุลก็ขาดดุลทำไมล่ะมันสงครามโลกอะสงครามโลกอีกเรื่องเว้ยโอ้ยอะไรขาดดุลไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดขาดดุลไปโยงผิดโยงถูกตักกะมันมั่วซั่วแล้วถ้าเกิดขาดดุลไปเรื่อยๆเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอะคะเรื่อยได้แค่อีกนานแค่ไหนเอ้าก็เมื่อไหร่ที่มันไม่มีปัญญาจะชำระมันก็ต้องหยุด
สร้างหนี้แค่นั้นแหละมันไม่ได้มีกรอบเวลาใช่ไหมว่าก็มันมีกรอบอยู่แล้วไงมันมีกรอบอยู่แล้วความยั่งยืนทางการเมืองเขาจะทำประมาณการการคลัง3ปี5ปีล่วงหน้าหรือค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกๆความรู้ที่มอบให้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ